เฮ้ยไอโฟน11ด้วยเหรอเฮ้ยนี่เขาเคยส่งมาจริงๆแล้วเขาซีนออกมาไม่ดีแน่เลยเฮ้ยดูน่าเชื่อถือนะเฮ้ยทำไมมันกองเยอะอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยว239บาทเฮ้ยไอโฟน9บาทเป็นซูมหรอเฮ้ยได้ไปเปล่าเฮ้ยมึงมีแต่คนเมนว่าได้อ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยไม่มีคนเมนว่าได้อ่ะเฮ้ยต้องสั่งเหรอวะเฮ้ยไอโฟนไอโฟนWhat you know about rolling down in the deep when you pray Let the cut me out for free Think I like it never happened to me well But I know that you're worth it I can't walk away เราก็ได้ไปจัดวันนั้นนะครับทุกคนในนี้เดี๋ยวเหนื่อยนี่เราต้องมาแบบโคเรียนบอยเราเป็นคนเกาหลีไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่เป็นเคสดีแต่ว่าแชร์อะไรครับทุกคนได้เห็นทิกตอกใช่ไหมครับว่ากล่องของไอโฟนแต่ละอันถูกแบบ19บาทตัดฟรีเฮ้ยมันจะเวอร์ไปหรือเปล่า19บาทนี่ก็เลยได้ไปสั่งมาแต่ว่าของผมนี่เป็นแบบ239บาทผมไปสั่งมาเลยนะครับ239บาทแล้วผมเห็นในทิกตอกเขานะแบบเป็นแบบกล่องไอโฟนเป็นแบบกล่องโทรศัพท์วางเป็นภูเขาอ่ะแล้วแบบโคตรน่าเชื่อถือแบบแล้วเขาบอกว่ากล่องพวกนั้นกล่องที่แบบคนที่เขาไม่รับออเดอร์อ่ะเข้าใจปะแต่เขาได้แบบเอากล่องพวกนั้นมาวางแล้วลิงก์ก็เลยแบบเหมือนแบบเขาบอกว่ารีเซลอะไรของเขาไม่รู้อ่ะผมก็ลองไปสั่งมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าถ้าสมมุตินะถ้าเป็น Vivo Oppo เงี้ยไม่ต้องไอโฟนก็ได้นะแค่นี้ก็คุ้มแล้วผมสั่งมา239บาท Vivo Oppo อะไรพวกเนี้ยมัน 4,000 กว่าบาทแล้วผมเอาไปขายให้ร้านอ่ะผมเอาไปขายให้ร้านเสร็จปุ๊บร้านก็แบบตี 2,500 ทีนี้ก็ได้กำไรผมก็มาซื้อกล่องใหม่แล้วมันต้องมีสักรอบที่ได้ไอโฟนเป็นไงโคตรฉลาดอะไรก็ได้แต่ขอเป็นโทรศัพท์แต่เป็นโทรศัพท์อะไรก็ได้นะขอแค่โทรศัพท์ไม่ต้องเอาไอโฟนก็ได้แต่ขอเป็นโทรศัพท์แต่ไอโฟนก็ดีจะมาแกะกันทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามช่องว่าสีคำกดด้วยอันตรายแล้วกดด้วยนะครับกดซับช่องว่าสีคำไปถึง 2,000 ซับผมขอให้โทรศัพท์ขอโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรก็ได้เอามาถือโทรศัพท์อ่ะไม่หรือของเขาของจะมาให้แต่ไม่ใช่แต่บางอันก็มีของมือสองนะแต่มือสองก็ได้มือสองก็เอาหน่อยนะกระดาษอะไรวะขอกระดาษเลยเป็นใบซื้อของโทรศัพท์ได้ไหมของใบซื้อโทรศัพท์ได้ไหมอะไรวะแค่นอะไรวะไม่รู้ว่าโอ้ยเหนื่อยชั้นคิดว่าใจจะขาดเอาอ่ะเดี๋ยวรอแสงมาก่อนค่อยเปิดดูนะทุกคนกล่อง239บาทมันจะมีโทรศัพท์สักคันหรือเปล่าขอโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรก็ได้แค่ได้โทรศัพท์มากลัวไปขายกูคุ้มแล้วอะไรอะแข่งตู้หมออะไรอะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยใส่ชาร์จแบตจะชาร์จแบตเท่าไหร่ดูราคา90บาท190บาทเออแต่ก็ดียังเป็นไทซีเฮ้ยอยากได้มันนานแล้วเฮ้ยอยากได้มันนานแล้วอยากได้มันนานแล้วปักพ่วงได้ปักพ่วงกูไม่ได้โทรศัพท์เที่ยงเลยดิกูสาดบอกเขาเนี่ยว่ากูเป็นยูทูบเบอร์นึกว่าจะได้อันดีๆมีสามอย่างมีไก่ต้มอะไรก็ไม่รู้อ่ะอะไรอ่ะตีจากราคาประมาณ50บาทอันนี้ประมาณนี่มันบอกเลย190บาท50แล้วก็10 250บาทอันนี้ประมาณ101 350คุ้มเปล่าวะกูเสียค่าส่งอีกโอ้ยคิดไม่จะจบแค่นี้จริงๆหรอ
ถ้าใครอยากให้ทำ EP 2นะครับสนับสนุนด้วยการกดติดตามกด Subscribe ผมไม่ถึง 2,000 ซับภายในเดือนนี้ 2,000 ซับแล้วผมจะไปกวาดให้หมดเลยแบบอะไรนะ19บาทตักฟรีอะไรอย่างเงี้ยกดซับนะครับกดซับด้วยแล้วก็ใครที่มาดูถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยจะได้ดูว่ามีใครดูคลิปผมจบบ้างแต่ว่าสำหรับวันนี้ไม่คุ้มเลยเสร็จผมก็จะไปกินแต่ว่าดูเขาทำกับผมปี2022เดือน1วันที่18นี่มันเดือน5แล้วผมส่งของคืนได้ปะเงี้ยมันของมันหมดอายุอะส่งของคืนได้ปะแล้วส่งกล่องใหม่มาอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าส่งของหมดอายุมาเนี่ยแต่ผมจะแจ้งร้านคุณผมจะแจ้งร้านคุณแต่ผมไม่กล้าแจ้งหรอกผมไม่มีตังค์ไปจ่ายค่าทนายฝากกดติดตามด้วยเอาให้มันแบบมีแบบผู้ติดตามหน่อยมันดูน่าเชื่อถืออะเขาจะได้แบบส่ง iPhone ให้ผมมาส่งเหี้ยอะไรมาเนี่ยแม่งหมดอายุเนี่ย